จ้าอยู่ที่ไม่กังแขนนำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบการคุ้มเห็นลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข้างอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดฉันจะพบความตายความหน้าก็จะบ่อเลี้ยวกับคืนลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข่าวประเสริฐเอาจงลุกขึ้นมาเถิดจงถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาไปดีพี่น้องอีกทีหนึ่งมื้อนี้แรงมันสุกเนาะเฮาพบกันได้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาพระคำของพระเจ้ารวมกันพี่น้องจำได้ว่าพระคำของพระเจ้าจะเหตุให้พวกเขาใหญ่ขึ้นให้มีชีวิตที่เป็นอิสระแต่ก็เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นผ่านพระคำพระเจ้าเขาจะประสบการณ์มีประสบการณ์กับความหักของพระเจ้ากับนำพระทัยของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าเพิ่มขึ้นในชีวิตเขาดังนั้นก่อนจะศึกษาพระคำของพระเจ้านำกันให้เขามาเปิดพระคัมภีร์อยู่ในยูฮันบท14ข้อที่26บท14ข้อที่26อ่านไว้ดังนี้แต่พระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้ที่พระบิดาเจ้าจะใส่มาในนามของเฮาองค์นั้นแหละจะสั่งสอนพวกเจ้าทุกสิ่งและจะเตือนพวกเจ้าให้ระลึกถึงทุกสิ่งซึ่งเฮาได้บอกพวกเจ้าไว้แล้วนั้นเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระวจนะของพระเจ้าเนาะให้ร่วมใจกันพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายพวกเขาในสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาแก่พวกน้อยได้มาอยู่รวมกันเพื่อนมัสการพระองค์ในวันนี้บัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาในสว่างขึ้นพี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านในเวลานี้ได้รับพระพรได้รับการเสริมสร้างแนวคิดที่ใจของเขาให้ฮู้จักพระเจ้าหลายขึ้นผู้จักนำพระทัยของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับสิทธิ์ทุกคนจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เราจะเบิ่งนำกันเรื่องชีวิตเนื้อธรรมชาติผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะตามพระธรรมยูฮันบท14ข้อ26นั้นอ่านไปแล้วคิดนี่ว่าพระผู้สวยอันคำตบิดที่เราเห็นที่พระเยซูคริสต์เจ้าเอิ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าว่าเป็นพระผู้สวยเนาะและผู้นี้มาจากพระบิดาเจ้าแต่ว่ามาในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาเจ้าใส่มาในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าและสิ่งที่มันมาเห็นเขาจะเบิ่งบ่แม่นหยังเนาะในขั้นต่อไปเมื่อเขาเป็นคริสเตียนพี่น้องเขาต้องคู่จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอย่างให้ดีๆถ้าเขาบุจักเพิ่นแท้ๆเขาจะบุได้ประสบการณ์กับชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าที่ประทานให้เขาเมื่อขณะที่เขาอยู่ในโลกนี้พี่น้องจือได้ว่าเมื่อมนุษย์ผู้ใดก็ตามเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เสด็จเขามาอยู่ในชีวิตในจิตวิญญาณของพระเจ้าโดยพระองค์มาสั่งจิตวิญญาณให้เป็นเฮือนอยู่ของพระเจ้าในจิตวิญญาณนั้นสอบทํา 100% เนาะแต่เมื่อพระองค์มาต้นต่อพระองค์มาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยของเราทั้งหลายดังนั้นเอาจะบึงว่าหน้าที่ต้นต่อของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า
ในชีวิตเฮามีอีหยังแดพี่น้องจื้อได้เนาะท่านที่เฮาเปิดปากต้อนรับเอาข่าวประเสริฐหรือต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งนึงที่เฮาได้รับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เสด็จเข้ามาประทับตาอันนั้นเป็นบัพติศมาผู้ที่เชื่อทุกคนเนาะด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและโดยไฟบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นเฮ็ดให้ผู้ที่เชื่อทุกคนนั้นได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าและได้เข้าในครอบครัวของพระเจ้าเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์รับบัพติศมาน่ะเสียงมาจากสวรรค์ก็ประกาศว่าท่านผู้นี้แหละเป็นบุตรของเฮาและพระคัมภีร์ก็เขียนไว้ใน1โครินธ์บทที่12ข้อ13นั่นว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาพระองค์ก็บัพติศมาเฮาทั้งหลายให้เป็นลูกของพระเจ้าเข้าในครอบครัวใหญ่ของพระเจ้าเนาะเหมือนกันทุกชนชาติชนเผ่าเมื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแหละเฮาก็เป็นพี่น้องกันอันนี้สำคัญหลายเนาะอันที่2พระองค์บัพติศมาเฮาด้วยไฟหรือว่าด้วยฤทธิ์เดชซึ่งพี่น้องจื้อได้ว่าฤทธิ์เดชนี้จะเฮ็ดอยู่2อย่างฤทธิ์เดชอันที่1เมื่อฤทธิ์เดชน่ะเข้ามาสิ่งตะบิดจะเฮ็ดหยังฤทธิ์เดชนั้นจะสำละสิ่งที่เปื้อนอยู่ในชีวิตเฮาเนาะด้วยไฟไฟน่ะจะสำละฤทธิ์เดชนั่นแหละไฟน่ะจะสำละแล้วจากนั้นฤทธิ์เดชอันที่2ให้ในพระธรรมกิจการบท1ข้อ8นั้นเพิ่นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงกล่าวว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาถึงพวกเจ้าและพวกเจ้าจะออกเป็นพยานฝ่ายเฮาในกรุงเยรูซาเล็มตลอดทั่วแคว้นยูดาห์และซามาเรียจนถึงสี่สุดปลายแผ่นดินโลกฤทธิ์เดชนั่นมาเฮ็ดหน้าที่2อย่างในชีวิตเฮาอันที่1เฮ็ดสำละเฮาจากสิ่งที่เปื้อนอันที่2ก็บัพติศมาเฮาหรือให้ฤทธิ์เดชแก่เฮาในการออกไปเป็นพยานโดยฤทธิ์เดชเนาะเฮาอันนี้แม่นงานอันหนึ่งอีกของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็คือในที่เฮาอ่านเมื่อกี้นี้ในยูฮันบท14ข้อ26นี้งานอันหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เฮาบ่มักเว้ากันก็คือเป็นผู้สั่งสอนพวกเฮาในทุกสิ่งในทุกสิ่งในที่หมายความว่าทุกเรื่องเรื่องนี้ก็อย่าเราพระองค์จะเป็นพระอาจารย์ใหญ่เลยในการสิทธิสอนให้เขาเข้าใจแต่เอาจือบาทในพระคัมภีร์ยูฮันบท16ข้อ13บอกว่าเมื่อพงมาแหละพงจะนำเขาไปสู่ความจริงทุกอย่างพงจะเปิดเผยทุกเรื่องให้เขาฟังเนาะพงเป็นพระผู้สวยของเขาบ่มีอันใดที่พงบ่ฮู้ฮู้หมดทุกเรื่องดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าคันเว้าเรื่องพระคำของพระเจ้าถ้าเขาอยากเข้าใจเขาต้องจื้อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์และพระคำของพระเจ้าก็แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องจื้อได้พระคำทุกข้อทุกความนั้นแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเขาอยากเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าก็มีอันเดียวคือพึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้เขียนพระคัมภีร์พวกจะเข้าใจมดเนื้อในจะลึกจะตื่นขนาดใดพงก็หูเนาะฉะนั้นถ้าเฮาบ่พึงพงเฮาจะบ่เห็นสิ่งเหล่านี้เฮาจะบ่เข้าใจพระคำของเจ้าเลยฉะนั้นเมื่อเฮาอ่านพระคำพระเจ้าเมื่อเฮาจะเข้าใจเฮาก็บอกพระองค์ว่าเปิดตาใจเขาหน่อยเด้ช่วยเขาหน่อยให้เข้าใจเด้และพงจะเปิดตาใจเฮาให้เฮาเข้าใจน้ำพระทัยของเจ้าในเวลานั้นเฮาจะดำเนินชีวิตให้ถือกับน้ำพระทัยของเจ้าได้เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่นำเฮาเนาะนำพาเฮาเขาจะหู้นำพระไทยพระเจ้าแน่นอนดีและเฮ็ดเมื่อเขาหู้นำพระไทยของพระเจ้าพระองค์ก็จะด้วยฤทธิ์เดชอำนาจที่อยู่ภายในพระองค์จะสวยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้เป็นเหมือนมีสง่าราศีหลายขึ้นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นเขาจะหู้แผนการของพระเจ้าเขาจะหู้พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตเขาดีบ่พี่น้องถ้าเขาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตเขาแต่ละมือแต่ละมือเขาจะตื่นเต้นเพราะว่าเขาจะเห็นเขาจะได้ผู้จักนำพระทัยของพระเจ้าเข้าใจแผนการของพระเจ้าเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตเขาเข้าใจพระพรของพระเจ้าเข้าใจพระคุณของพระเจ้าเข้าใจทุกสิ่งที่มนุษย์บ่สามารถเข้าใจได้แต่เขาจะเข้าใจถ้าเขาจะเข้าใจพระคัมภีร์ก็แน่นอนแหละมีแต่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะสวยเขาให้เข้าใจความจริง
ทั้งจะสอนเฮาในทุกเรื่องน้องแม้นแต่เฮาเฮียนนําพวกอาจารย์เฮาก็อาจจะเข้าใจแบบคมฮู้จะอธิบายให้เฮาเข้าใจทั้งด้านสมองคมฮู้แนวคิดจิตใจเฮาเข้าใจแต่เฮาจะบ่เข้าใจลึกซึ้งเด้ถ้าแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเปิดเผยเฮาแหละเพราะหน้าที่เพิ่นเพิ่นเปิดเผยเฮาแหละพระคำเหล่านั้นที่เฮาเข้าใจนั้นจะนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตเฮาเนาะให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นหลายขึ้นแต่เฮาจะเป็นพระพรเฮาทั้งรับพระพรแล้วเฮาจะเป็นพระพรสำหรับผู้อื่นด้วยอันที่3พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะสั่งสอนพวกเจ้าพังพี่ว่าในทุกเรื่องสมมุติว่าเฮาเป็นนักธุรกิจเนาะถ้าท่านเป็นนักธุรกิจพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็จะช่วยท่านให้เข้าใจและจะฮู้ว่าจะเพิ่มรายได้สำหรับตัวเองได้อย่างไรและอันใดจะเฮ็ดให้ขาดทุนอันใดจะเฮ็ดให้เจริญเนาะเฮาจะฮู้แน่นอนถ้าเฮาพึ่งพงถ้าท่านมีปัญหาในครอบครัวสมมุติว่าเนาะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแน่นอนสามารถช่วยแก้ปัญหาในครอบครัวได้ให้เฮามีสติปัญญาให้ท่านมีทางแก้ไขอาจารย์เองได้ประสบการณ์เรื่องนี้เมื่อเคยไปแก้ไขเรื่องครอบครัวเขาเจ้าแตกกันผมมีทางที่จะขึ้นแหละจนถึงขั้นว่าขึ้นศาลสิป้าห่างกันแล้วแต่ความจริงอาจารย์ก็บ่เป็นเสียวซานหรือเป็นหนักที่ยังก็ตามเนาะที่สามารถเข้าใจแต่แก้ไขปัญหามีสติปัญญาขนาดนั้นบ่อาจารย์พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พงทรงนำพี่น้องอาจารย์บ่ได้แก้ไขยังพอเพียงแต่อาจารย์ไปอธิษฐานกับเขาล้มไปล้มมาเขาเปลี่ยนใจไอ้ผัวก็จะกลับคืนหาเมียเนาะบ่แม่นอาจารย์เด้แต่พระเจ้าทำงานเมื่อเฮาพึ่งฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าพงมีวิธีของพระองค์เองเนาะปัญหาก็ถูกแก้ไขในครอบครัวอาจารย์เห็นมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ถ้าเขาเป็นนักศึกษาแน่นอนพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเห็นยังช่วยยังเขาได้เมื่อเขาเป็นนักศึกษาแน่นอนองค์จะให้สติปัญญาในการศึกษานั่นแหละให้เขาสามารถผ่านพาข้อยุ่งยากเนาะจนพบความสำเร็จหลายเถื่อนักศึกษาหลายคนกดจนตะแจจนอุกอังอดคิดบ่ออกเพราะคิดว่าตัวเองนี่โง่คิดว่าตัวเองบ่สามารถเนาะแต่ก็คิดว่าโอ้บ่อยู่สบายใจเลยเพราะเฮียนก็บ่เก่งพี่น้องถ้าพี่น้องได้รู้จักกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าองค์นี้ถ้าพี่น้องเป็นนักศึกษาพี่น้องขอสติปัญญาจากพระองค์และพระองค์จะช่วยเฮาผ่านพ้นจะให้เข้าใจมีสติปัญญาสติของปัญญาของพระเจ้านี่ล้ำเลิศพระองค์เข้าใจมาดอกสิเป็นเลขคณิตคณิตสิเป็นยังก็แล้วแต่เนาะคณิตศาสตร์ไม่ยังก็แล้วแต่เคมีสิเป็นฟิสิกส์เรียนยังที่มันยากภาษาเนาะอันใดก็แล้วแต่ถ้าเขาพึ่งพงพึ่งฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์พึ่งสติปัญญามาจากพระองค์ให้พระองค์นำพาในชีวิตชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงทันทีแล้วเขาจะได้รับพระพรนั้นมาจากพระเจ้าเพราะแม่นน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะสวยเฮาพระองค์เป็นพระผู้สวยจะสวยเฮาในทุกด้านบ่มีด้านใดพระองค์สวยบ่ได้พระองค์จะสวยเฮาหมดทุกด้านพี่น้องอยู่เด้อพระองค์มาเพื่อสวยเฮาในทุกด้านของชีวิตเฮาและก็นอกนั้นเมื่อคันเฮาเชื่อพระเจ้าพี่น้องคันเฮาเชื่อพระเจ้าทันทีที่เฮาเชื่อพระเจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เป็นพระเจ้าแต่ประกอบด้วยสติปัญญาวิเศษเลิศล้ำเนาะจะเข้ามาอยู่ในเฮาใน1โครินธ์บท2ข้อ9ข้อ10นั้นเพิ่นว่าสิ่งที่ตาบ่เห็นหูบ่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดบ่ออกแม่นสิ่งนั้นแหละที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ฟังครับพี่น้องคนในโลกนี่อาจจะบ่เข้าใจคนในโลกเนี่ยอาจจะคิดบ่ออกคนในโลกเนี่ยอาจจะบ่เคยยินเนาะพี่น้องเป็นต้นพี่น้องที่เป็นนักธุรกิจมันยังก็ตาม
หรือว่าเฮ็ดเวียกทำงานยังกะยาเนาะอันยากคือว่ามันเกินถ้าเฮาเป็นลูกพระเจ้าเฮาเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่มีอันใดเฮาเฮ็ดบ่ได้เพราะปัญญาน่ะบ่แม่นของเฮาปัญญาน่ะมาจากพระเจ้าแล้วเฮาพึ่งพระเจ้าฉะนั้นถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนครับเพิ่นเอิ้นมารับใช้ในคริสตจักรอย่าสุเว้าจักเถื่อปากขน้อยนี่โอ้ยโง่บ่เก่งเนาะบ่มีความสามารถบ่มีอันนั้นพระเจ้าได้เปลี่ยนทั้งหมดแล้วพี่น้องความสามารถมันบ่ขึ้นกับเฮาแต่ขึ้นกับพระเจ้าสติปัญญาบ่ขึ้นกับเฮาขึ้นกับพระเจ้าหมายความว่าหยังหมายความว่าเฮาเฮ็ดได้ทุกอย่างนั่นแหละเพิ่นให้เวียกหยังมายากหรือง่ายพึ่งพระเจ้าถ้าเฮาเฮ็ดบ่ได้หรือว่าเฮาเฮ็ดได้ก็ยังต้องพึ่งพระเจ้าเพื่อให้สําเร็จเด้เดี๋ยวนี้อีกเทื่อนึงพระคําของพระเจ้ายั่งยืนเนาะสิ่งที่ตาบ่เห็นตาเฮาบ่เห็นและสิ่งที่พระเจ้าจะเอามาสติปัญญาเฮาบ่เห็นหูเฮาบ่ได้ยินมีหลายอย่างเฮาบ่เคยฮู้ดอกบ่ได้ยินแต่สิ่งที่มนุษย์คิดบ่ออกแม่นแต่สิ่งมนุษย์คิดออกแต่แม่นสิ่งนั้นแหละที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่คนทั้งหลายที่หักพระองค์ฟังคักๆเด้อตาเขาจะเห็นหูเขาจะได้ยินแล้วจะขึ้นออกนี่บ่มีทางตันสำหรับพระเจ้าถ้าเขาเดินกับพระเจ้าเขาจะบ่มีทางตันบ่มีคำว่ามุดหนทางแก้ไขบ่มีปัญหาใดสำหรับพระเจ้าที่บ่มีทางแก้ไขมีทางออกทุกอย่างเวลาสำหรับทุกปัญหาสำหรับพระเจ้าเขาสิเบิ่งอีกเนาะข้อที่2น้อยนะเพิ่นว่าแต่ว่าพระเจ้าได้เปิดเผยความลึกลับของพระเจ้าแก่พวกเฮาโดยทางพระวิญญาณแต่จริงแล้วพระวิญญาณทรงยังฮู้ทุกสิ่งถึงแม้นเป็นความลึกลับของพระเจ้าคนที่บ่เข้าใจพระเจ้านะพี่น้องมาเป็นคริสเตียนแล้วยังบ่ฮู้พระเจ้ายังบ่ได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าบ่ได้สัมผัสกับพระคุณของพระเจ้าบ่ได้สัมผัสกับพระพรของพระเจ้าบ่เห็นชีวิตปฏิหาริย์หรือชีวิตเหนือธรรมชาติเป็นหยังเนาะเพราะเฮาบ่ได้เชื่อเรื่องนี้เฮาบ่ฮู้เนาะพระคัมภีร์โฮซียาบท4ข้อ6ว่าแน่ใดประชาชนของเฮาไผ่พ้นของเฮาตายเพราะขาดความฮู้ความฮู้นี่มันคือว่าความเข้าใจถ้าเฮาบ่มีความเข้าใจในแผนการของพระเจ้านำพระทัยของพระเจ้าเฮาสิบ่ได้มีความสุขสันติดีและมีสันติสุขได้หรือว่าพบกับพระคุณของพระเจ้าพี่น้องที่รักเฮาจะเป็นไผก็ตามเนาะเป็นไผก็อย่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเฮามีพระผู้สวยคือพระวิญญาณผู้บริสุทธิ์เจ้าพระองค์เป็นอัศริยะพี่น้องฮู้จักคําว่าอัศริยะเนาะผู้ทุกสิ่งคิดออกได้ทุกสิ่งและสามารถทุกสิ่งพระองค์เป็นพระผู้สวยของเฮาพระองค์ถูกแต่งตั้งมาเพื่อสวยเฮาพี่น้องพี่น้องมีผู้สวยเสมอบ่ว่าอยู่ในสภาพการใดพี่น้องมีผู้สวยบ่มีจนตะแจพี่น้องฮู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าองค์นี้พี่น้องจะบ่ขาตัวเองตายจักเถื่อเนาะบ่มีทางออกเสมอสําหรับพระองค์บ่มีอันใดจนตะแจสําหรับพระองค์ทุกเรื่องมีทางออกเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีปัญญาล้ําเลิศให้พระองค์ช่วยพี่น้องเถอะมีเรื่องหยังเนาะมีเรื่องหยังปัญหาหยังไปหาพระองค์เว้ากับพระองค์พระองค์บ่ได้อยู่ใกล้พี่น้องไหนพระองค์อยู่ในจิตวิญญาณของพี่น้องแต่พระองค์อยู่ที่นั่นพระองค์ประกอบด้วยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่สติปัญญาอันล้ำเลิศซึ่งบ่มีใครเปรียบได้เป็นสติปัญญาของพระเจ้าและความสามารถที่จะช่วยเฮาได้แต่ว่าเฮาต้องเชื่อไว้วางใจในพระองค์และเชื่อว่าพระองค์อยู่กับเฮาและพร้อมที่จะช่วยเฮาเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเพิ่นถึงพี่น้องบ่อยากให้เพิ่นช่วยเพิ่นก็ยังเป็นพระผู้ช่วยของเฮาอยู่พี่น้องเพราะเพิ่นมาเฮ็ดหน้าที่นี้เนาะฉะนั้นเฮาอุ่นใจเหลือเกินที่ได้เป็นลูกของพระเจ้าที่มีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาในชีวิตเฮาเนาะอีกอันนึงบ่ว่าเฮาจะพบปัญหาหยังก็ตามพี่น้องที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นผู้ทรงสถิตอยู่ในจิตวิญญาณของเฮานั้นสามารถให้คำตอบกับทุกปัญหาฟังคักๆเด้อพี่น้องทุกปัญหาทุกเรื่องทุกปัญหาทุกเรื่องพี่น้องอาจารย์อยากให้พี่น้องบอกคนทั้งข้างที่นั่งอยู่กับพี่น้องบอกว่าเจ้าจะได้คำตอบทุกปัญหาและทุกเรื่องบอกเลยเน
เนาะสำคัญหลายบ่ว่าปัญหาทางด้านกายภาพหรือว่าด้านทางกายเช่นว่าคบเจ็บป่วยเนาะเฮาคิดว่าบ่มีทางออกเฮาเจ็บคือว่าบ่มีทางออกเป็นมะเร็งซะเนาะหลายคนก็ว่าต้องตายแหละพี่น้องสำหรับพระเจ้าบ่มีถ้าพี่น้องเดินกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเดินในแผนการของพระเจ้าพี่น้องจะมีชีวิตยืนยาวพี่น้องจะบ่ตายก่อนกำหนดความเจ็บป่วยมันขาพี่น้องบ่ได้ทางด้านการเงินสมมุติเฮามีปัญหาเป็นหนี้เป็นสินพี่น้องบ่แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เฮาเป็นหนี้เป็นสินบ่แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะสร้างเฮามาเพื่อให้เฮาขาดเฮาเขินแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์ได้สร้างเฮามาเพื่อให้เฮาอยู่ในพระพรอยู่ในพระคุณอยู่ในชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตครบบริบูรณ์นั่นหมายความว่าใดๆหมายความว่าชีวิตที่มีความเจริญเฮ็ดหยังก็เจริญเฮ็ดหยังก็อุดมสมบูรณ์เนาะอันนี้แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าและเฮ็ดหยังก็ไสยชนะอยู่ในไสยชนะของพระเจ้าด้านครอบครัวพี่น้องแน่นอนครอบครัวมีปัญหากันพี่น้องบ่มีทางอื่นดอกทั้งผัวทั้งเมียยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพามีทางออกโลดหรือกับลูกกับเต้าพี่น้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาพี่น้องจะเห็นทางออกเพราะพระองค์จะให้ทางออกแก่เฮาเสมอบ่มีปัญหาใดตันในชีวิตเฮาให้เฮาเดินกับพระองค์แต่พึงพงบ่ว่าปัญหาทางด้านจิตวิญญาณเนาะพงมีคำตอบเสมอทางด้านจิตวิญญาณเห็นไหมครับว่าอาจจะเอาความจริงก็เป็นบ่าด้านจิตวิญญาณไหมครับเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องชีวิตไฟแนวคิดที่ใจนั่นแหละที่บ่ปกติแน่นอนถ้าเขาอยู่กับพงเขาพึงพงจะมีคำตอบเสมอมีคำตอบพี่น้องสำหรับทุกปัญหาดังนั้นอาจารย์กออยากเว้าว่าด้วยเหตุนั่นแหละพระคำของพระเจ้าพระคัมภีร์จึงสั่งให้เฮาทุกคนเนาะเมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเฮาต้องยังยอมจำนนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตทุกวันในคาราเตียบทหาของสิพวกนั้นเพื่อเฮาจะบ่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามตัณหาของมนุษย์ที่จะพาให้เฮาเสียใจแต่ถ้าเฮาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเฮาจะบ่หลมจมจักเถื่อแล้วเฮาจะบ่เสียใจด้วยพี่น้องบ่มีคำว่าเสียใจจะมีแต่ชัยชนะแต่จะมีความสำเร็จในชีวิตอีกทีนึงการที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตแต่ละวันนั้นจะเฮ็ดให้ชีวิตเฮาชีวิตจะเฮ็ดให้ชีวิตเหนือธรรมชาตินะพี่น้องของพระเจ้าสำแดงในชีวิตเฮาประจำวันของเฮาเฮาจะคนทั้งหลายจะเห็นชีวิตเฮาความแตกต่างระหว่างชีวิตเฮาขนาดที่เฮาอยู่ในโลกนี่เขาจะเห็นความแตกต่างเขาจะเห็นทางด้านสุขภาพเขาจะเห็นทางด้านการสันติสุขเขาจะเห็นความสมศรีดีของพระเจ้าปรากฏผ่านชีวิตแต่ชีวิตของเฮาจะสามารถเป็นเกลือและแสงสว่างสำหรับเขาทั้งหลายและสิ่งนี้จะดึงดูดคนทั้งหลายเพื่อให้รู้จักกับพระเจ้าพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องอุทิศเสียแล้วทางยังบ่ฮู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าองค์นี้พี่น้องฟังแล้วให้ฟังอีกการศึกษาบทสอนบทเทศในวันนี้เรียนอีกพี่น้องศึกษาอีกฟังอีกฟังแล้วฟังอีกอาจารย์ก็เหมือนกันแหละลองเถอะอาจารย์ก็ฟังของตัวเองนี่แหละเพื่อเพราะพระเจ้าเปิดเผยแนวใดแต่ละมือเนาะมื้อนี้พระเจ้าเปิดเผยให้ฮู้จักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นเป็นพระอาจารย์ผู้ล้ำเลิศเนาะผู้ล้ำเลิศในเพราะพระองค์เป็นพระผู้สวยของเฮาและจะนำเฮาไปสู่ให้ฮู้จักทุกเรื่องแต่เฮาฮู้จักทางออกทุกอย่างเกี่ยวกับปัญหาที่คุกคามชีวิตเฮานั้นดังนั้นขอให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ถ้าทานหากบ่แม่นคนที่เชื่อบ่แม่นคริสเตียนเนาะอยากได้พระผู้ช่วยองค์นี้มาอยู่นำมีวิธีเดียวอาจารย์ว่าเลยแต่ตะบิดเขาต้องเปิดใจต้องได้เปิดใจต้อนรับเอากันไถ่ของพระเยซูคริสต์ทันทีที่เขาเปิดใจต้อนรับเอากันไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็จะเสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเขาจะมาสั่งคิดวิญญาณของเขาขึ้นใหม่วันนี้เขาเสียให้พึ่งเขามาได้ในใดการต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้านี้ด้วยการภาวนาอธิษฐานพี่น้องรู้จักภาวนาอธิษฐานคุณลาวเนาะ
ยกมือขึ้นหลับตาแล้วก็เว้าคำภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์จะพาเว้าในเวลานี้พี่น้องเว้านำขอให้เว้าตามเนาะคำภาวนาอธิษฐานเว้าตามอาจารย์แหละเพื่อให้พระเจ้าได้นำเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตเพื่อชีวิตของพี่น้องพี่น้องจะเห็นชีวิตเหนือธรรมชาติผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเซินถ้าผู้ใดอยากเว้านักเว้าอยู่ทั้งบ้านเนาะบ่อยากเว้านักบ่เป็นหยังอย่าสู้ไปสนคนทางข้างอันนี้ชีวิตไผชีวิตเราไผหลับไผได้ดังนั้นอาจารย์จะพาภาวนาเทียนให้บรรดาพี่น้องบรรดาท่านเว้าน้อมหลังอาจารย์เนอข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าในโลกนี้มนุษย์อยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสับแซงเหตุให้เขาเจ็บป่วยเหตุให้เขาขาดเขินเหตุให้เขาย่านกลัวเหตุให้เขาประสบปัญหาและพ่ายแพ้วัดนี้เขาได้ฮู้ว่าอยู่ในโลกนี้มนุษย์ยังตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ทั้งหลายเขาได้ฮู้ว่าองค์พระเยซูพระเจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ20ปีผ่านมาโดยพระองค์ลงมาตายที่ไม้กางแขนเป็นเครื่องบูชาไทยมวลมนุษย์จากบาปกรรมจากการสับแซงและจากอำนาจมันซาตานอีปีศาจขน้อยขอหลับเอาแผนการไทยของพระองค์สำหรับชีวิตของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขน้อยเสื้อเซินองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้เป็นพระผู้สวยของมนุษย์นั้นได้เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่ทรงสัญญาแล้วบัดนี้ขน้อยเสื้อพระผู้สวยคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของขน้อยแล้วดังนั้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขน้อยประกาศว่าการเจ็บป่วยที่ตกถึงขน้อยบ่มีอำนาจเหนือชีวิตขน้อยความทุกข์จนความขาดเขินที่ตกถึงขน้อยเวียกงานขน้อยธุรกิจขน้อยบ่เป็นเหมือนเดิมอีกมันบ่มีอำนาจเหนือชีวิตขน้อยแต่พระองค์จะนำเอาความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีมาให้แก่ขน้อยในขณะเดียวขน้อยก็ประกาศว่าปัญหาที่กำลังรบกวนชีวิตขน้อยขน้อยมีไสยศาสตร์แล้วด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าขน้อยขอรับเอาไสยศาสตร์รับเอาความสมศรีดีรับเอาสันติสุขมาจากพระองค์มาเป็นของขน้อยในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบรรดาท่านบรรดาพี่น้องถ้าพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานเหมือนอาจารย์พาอธิษฐานกินี้พี่น้องก็ได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระผู้สวยนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของพี่น้องแล้วพี่น้องพึงพงในชีวิตของพี่น้องจะมีแต่ไสยศาสตร์และจะเห็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่พี่น้องประสบอยู่ขอพระเจ้าอวยพรเขาจะพบกันในวันศุกร์หน้าขอบใจพอนเด้อไปตามไฟพระวิญญาณข่าวประเสริฐเอาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมา